สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาทําสังคมน่ารู้ในตอนใหม่กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแชร์ประสบการณ์อีกแล้วนะครับผมก็หลายคนอาจจะยังถ้าเกิดคนเบื่อก็ไม่เป็นไรครับเพราะคลิปก่อนผมก็เป็นเกี่ยวกับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบเอ k เนะครับผมก็คือถ้าเกิดยอดวิวใน YouTube มันก็ไม่ท่าไห,หรอกแต่ว่าบางแพลตฟอร์มอย่างบล็อกดิบนี่มันได้ยอดวิวค่อนข้างที่ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับผม อ่ะถ้าพูดถึงวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นหุ้นกันนะครับซึ่งตอนแรกผมก็กยจะทําคลิปนี้หลังจากที่ผมเล่นหุ้นครบ1ปีพอดีนะครับซึ่งผมเริ่มต้นเข้าเซตนี่กันยาปีก่อนนะครับปี2020ก็อีกไม่กี่เดือนนะครับอีกประมาณ2-3เดือนนะั่นมันก็จะอยู่ประมาณ2เดือนมันก็จะกันยาแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะมาทําคลิปในครั้งนี้เนะี่ยเพราะว่า ต่อให้ไปถึงกันยาผมว่ามันก็ไม่แน่จะมีอะไรที่มันยุ่งยากไปกว่าน,นี้แล้วอะที่มันไม่ใช่ยุ่งยากสิมันจะแตกต่างไปจากนี้แล้วนะครับอ่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยอย่างแรกคือผมเข้าเซตนี่ช่วงกันยาก็จริงนะครับแต่ว่าผมนี่ได้ศึกษากราฟหรือเรื่องหุ้นนี่มาก่อนหน้านั้นอีกนานพอควรเลยเป็นปีครับเป็นปีหลายปีด้วยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าสักที นะครับจนกระทั่งช่วงโควิดนี่แหละช่วงโควิดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงโควิดเลยไงเพราะช่วงนั้นนี่เหมือนเป็นช่วงที่เมืองไทยนี่มันสบายและตอนแรกผมนี่ก็กะจะเข้าตั้งแต่ช่วงโควิดเลยนะครับแต่ว่ามั่ได้จับมันเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องเซ็ตล่วงบ้างมันปัญหาด้านเศรษฐกิจบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยจะเป็นประมาณนั้นแต่ช่วงนั้นนี่ช่วงนี้ผมก็เลยมาเข้าช่วงกันยาพอดีนะครับผม แล้วพอเข้าได้เนี่ผมคิดว่าความรู้ที่ผมคิดว่าแน่ที่ผมได้ศึกษามาพอเข้าจริงๆนะครับมันมันแทบจะพูดยังไงดีละ่ะต้องล้างตำราใหม่เลยอะไรที่ผมเคยเข้าใจเนี่มันก็ไม่เชิงล้างตำรามหมดหรอกบางอย่างมันก็ใช้ได้อย่างแนวต้านอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็พอจะใช้ได้แต่ยามความเป็นจริงแล้วมันก็ในประสบการณ์ของผมนะมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นผมก็เลย ไม่รู้อะไรเลยก็คือกลายเป็นมือใหม่ไปเลยอ่ะเนื่องจากว่ามันมีหลายตัวในเซตนะครับมันมีให้เลือกเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมนี่จะไปเริ่มตรงไหนดีสเปซสะปะมากครับช่วงแรกแรกนนี่ผมเริ่มต้นด้วยเงินหลักหมื่นบาทนะครับหลักหมื่นนี่แหละแต่ผมมันจะเป็นหมื่นที่เท่าไหร่อาจจะเป็นหมื่นที่2หมื่นที่3ก็ได้ผมจะไม่บอกขนาดนั้นนะแต่เอาเป็นว่าหลักหมื่นเป็นเลขหมื่นนะครับถ้าเกิดเป็น99,999ออันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักหมื่นนะครับผมอ่ะ ผมิ่มต้นนด้เลิเงินหลักหมื่นนะครับในการเริ่มต้นเข้าเซ็ตใหม่ๆก็คือเป้าหมายแรกของผมนะครับก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าคุณน่ะเป้าหมายเซ็ตนี่เพราะอะไรคุณจะเข้าเซ็ตเพราะอะไรอืมตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ปรึกษากับคนใกล้ชิดนะครับทั้งคนที่เล่นหุ้นทั้งพ่อทั้งพี่หรือใครหลายๆคนนะครับเขาก็ จะบอกเป็นเสียงเดียวกันก็คือคนนั้นนี่จะเป็นสายเก็บนะครับแต่ละคนที่ผมพูดมาดิทั้งหมดนี่จะเป็นสายเก็บไม่มีใครเป็นเดทเลยสักคนเดียวนะครับผมอ่าและคราวนี้นี่หลังจากที่ผมเข้าไปปุ๊บดิมันก็สเปสป่าจริงๆครับแบบสเปสปะาแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยอ่ะชันนี้ที่เดี๋ยวบอกว่าอะไรเน่เป็นอะไรดีอะไรประมาณเนี้เราผมก็เลยสุม่มจับไอตัวที่ผมชอบอย่างผมชอบ เครื่องดื่มผมก็ไปซื้อโอชิอิชิตันอะไรประมาณนี้ผมชอบร้านอาหารผมก็ไปซื้อนู่นนี่นั่นก็คือซื้อตามความชอบอะก็ไม่ได้ซื้อตามอะไรเลยคราวนี้ครับพอซื้อไปเยอะๆนี่มันก็ไม่ได้แบบทุ่มตัวไหนสุดสุดตัวไงนะตอนนั้นนี่มันก็แบบไม่ได้ทุ่มตัวไหนสุดตัวแล้วมันก็แบบเหมือนกระจายความเสี่ยงไปยิ่งพ่อผมเนี่เนื่องจากว่าเราเป็นวัยรุ่นนะ,ะพ่อผมก็มาบอกว่า เอ่อทำไมเอ่อถ้าซื้อไปแล้วนี่เก็บเอาไว้สัก2ปีนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นโอ้โหเราคิดในใจตอนนั้น2ปีนานไปเปล่าวะมันแบบมันไม่ทันใจอะ่ะพูดตามตรนะครับเดเทรดนี่มันใช่ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จเสมอไปนะครับแต่ว่าสปอร์ตไลน์นี่จะไม่ส่องทางนี้มากกว่าเขาจะไปส่องสาย VI สายเก็บมากกว่านะเขาจะไม่ส่องสายนี้อ,ะอ่ะพูดตามตรงซึ่งผมปัจจุบันผมก็ไม่เชิงเดเทดจ้านะ ผมก็เป็นคนที่เล่นไปนะครับวันไหนขึ้นก็าขายวันไหนไม่แดงผือผมก็ปิดไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป้าหมายแรกของผมนะครับคือการชนะดอกเบี้ยธนาคารนะดอกเบี้ยธนาคารนะตอนนั้นนี่เงินฝากออมทรัพย์นะครับ0.25งถือว่าต่ำมากมากนะไม่ใช่เงินฝากแบบฝากเต็มเต็มอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สูงถึง3%เขนาดนั้นนะครับก็ เป้าหมายแรกคือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชนะดอกเบี้ยธนาคารนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะใช้วิธีแบบซื้อหุ้นรอปันผลบ้างอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นวิธีแบบพ่อผมนะครับแต่มันไม่ใช่วิธีของผมผมก็เลยเใช้วิธีของผมเนี่ยก็คือซื้อได้หลายหุ้นมาช่วงแรกๆนะช่วงประมาณช่วงนั้นอะ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมก็เลยแกจะบอกว่าถ้าเกิดมันขึ้นมันก็ขายประเด็นคือตอนนั้นนี่ ลูกค้าที่เร,เราซื้อไงเราก็ดูแค่ตรงนั้นอนะเราไม่ได้ดูสถานการณ์รอบข้างเลยอย่างสมมุติว่าณตอนนั้นนี่ผมจำได้เลยมันเป็นช่วงที่แบบว่า,านักเรียนนักศึกษากำลังจะไปประท้วงรัฐบาลกันนะครับช่วงกันยานี่ไอ้เราก็ไอเราก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปไงาหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันหุ้นจะร่วงนะซึ่งตอนนั้นนี่หุ้นที่ผมซื้อมานะครับมันก็ร่วงจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ต้องยอมรับว่า ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันอ่ะก็คือยามเข้าเซ็ตใหม่ๆนะครับเวลาเห็นหุ้นล่วงน้อยนึงอะไรประมาณนี้หลักร้อยกว่าบาทก็ทําให้เราหดหูใจได้หลักสิบยังทําให้หดหูใจเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ผมว่าก็น่าจะเป็นกันทุกคนอ่ะรวมกระทั่งตัวผมเองด้วยส่วนใครส่วนใครไม่เป็นก็อันนั้นก็เรื่องของเขานะครับพอหุ้นล่วงหลักร้อยบาทซ้ําเติมกับ มีม็อบด้วยอันนี้ก็ทําให้ล่วงไปใหญ่เลยนะครับตอนนั้นผมก็ขาดทุนหลักหลักพันอยู่นะหลายพันเลยหลายพันเ่ยผมผมก็คิดในใจว่าโอ้ยนเนาะเซตนี่มันยากจังเลยเว้ยยากมากยากแบบนั่นก็แบบหรือว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับทางสายนีผมก็คิดไปนขนาดนั้นเลยท่านที่ผมเพิ่งเริ่มไปได้แค่สองอาทิตย์เลยนะตอนนั้นเนี่ยซื้อก็หุ้นตัวเดิมก็ยังไม่ได้ขายแต่พอมาผ่านไปสักพัก ผมเริ่มใจแข็งขึ้นผมตัดสินใจที่จะแบบจะคัดหุ้นของผมที่มันล่วงอะผมคัดทิ้งมดเลยแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าอืมพอคัดทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บนี่คำถามที่มีต่อก็คือว่าเราก็ไม่ได้เหลือเงินเท่าเดิมนวไงจากเงินหลักหมื่นมันก็ลดลงจากไม่ได้ต้นจากที่มันเป็นแบบเต็มเต็มมันก็ลดลงไปสิบอร์ซนห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้เงินที่ผมคัดไปมันก็จะเหลือเท่านี้ซึ่งผมจะไม่ใช่สายแบบสายเก็บแบบ อันนั้นนะส่วนใครว่าเป็นการพนันก็ก็ได้ครับไม่ว่ากันผมจะไม่สายเก็บแบบรอหุ้นขึ้นแต่ว่ามันรอนานไปมันไม่ทันใจอะไรประมาณนั้น,นครับประจบเหมาะกันที่ว่าช่วงนั้นนี่เหมือนกับว่าเออผมโชคดีอย่างหนึ่งคือพอผมคัดไอ้หุ้นที่ผมซื้อไว้ทั้งหมดอ่ะออกไปหมดแล้วครั้นี้เราเหลือเงินมันไม่ได้เหลือเงินเท่าเดิมนะไงและเออผมก็คิดว่าผมอะ่ะอยากจะทุ่ม ก็คือคราวนี้แต่ก่อนกระจายนะแต่คราวนี้ผมจะเด้นทุ่มและอยากจะทุ่มให้กับอะไรสักอย่างแต่พอแต่ตอนนั้นนี่เหมือนกับนึกได้มันเป็นข่าวนานแล้วเหมือนกับว่ามันมีคนมาบอกผมว่ามไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นหรอกมันบอกเกี่ยวกับว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยเคอร์รี่ไอ้บริษัทขนส่งเคอรี่หรือไม่เกี่วเจ้าอื่นๆนะโอ้งานลน้นต้องขับ แล้วมันผมก็ลองขับผ่านไปดูเคอรี่อ้งานเยอะจริงๆเว้ยเคอรี่แบบของนี่ทนลักออกมาด้านหน้าเลยแล้วผมก็ปิ๊งไอเดียแบบว่าเฮ้ย<า>หรือว่าหุ้นสายขนส่งจะเป็นไงวะอะไรประมาณนี้ปรากฏกาว่าผมก็จะไปดูเลยสายขนส่งผมเปิดเน็ตเลยณตอนนั้นกับณตอนนี้มันต่างกันนะครับเพราะว่าณตอนนั้นนี่หุ้นสายขนส่งนี่มันมีอยู่ไม่กี่ตัวมันมีแบบไม่ถึงสิบตัวไอ้ผมก็ดูดูดูด,ดูไป ซึ่งเราก็สามารถอ่านงบการเงินได้นะครับเพราะว่าผลเ,เราก็ศึกษามาอยู่งบการเงินของผมนี่ที่ผมใช้บ่อยๆคือ1นึ่อ่ะกำไรขาดทุนสะสมเท่าไหร่2กําไรขาทดทุนสุทธิเท่าไหร่และ3คือเงินสดสุดทธิอ่ะคุณเหลือเท่าไหร่อาจจะแถม4มี่ไปด้วยคือ4เนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทระดับ5้าดาวก็น่าจะดีนะก็คือผมก็จะดูแค่นี้3อย่างเนี่ยถ้าเกิดกนใรขาดทุนสะสมมันเป็นบวกก็ดี กำไรขาดทุนสุสดที่มันเป็นบวกก็ดีเยอะยิ่งเงินมีเงินสดสุดที่เป็นบวกด้วยนี่อันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยครับปรากฏว่าไอ้หุ้นขนส่งอะที่ผมตั้งใจจะไปดูะเวลาเปิดดูนี่ไม่กี่ตัวนี่ผมมันไม่มีเคอรี่มันไม่มีแฟกมันไม่มีหุ้นไปรษณีย์ไทยในนั้นเลยนะมันมีแค่หุ้นอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนเป็นเดินเรือมันเป็นขนส่งแล้วมันขนส่งแบบเดินเรือไอ้เราก็ไม่รู้ไง คราวนี้เนี่ยผมเลยใช้หลักการตามที่ผมบอกไปก็คือดูงบการเงินแบบที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้อ่ะมันดูง่ายๆไอกก้อทีสส่ดูแบบกำไรขาดทุนสะสมกำไรขาดทุนสุทธิล้วก็เงินสดสุทธิเท่าไหร่ผมดูแค่นี้ดูแค่สามอย่างมากกว่าว่ามันมีไอ้อันที่เข้าาขายจริงๆอ่ะอยู่สองอย่างอ่ะผมบอกไปเลยก็ได้เพราะหน้าตอนนี้มันก็จะมันก็จะกระฉูดแล้วคือหนึ่งอ่ะเอ่อคือไวไวนะ WICE ไวอันที่สองนี่คือ RCL อันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำให้คุณไปซื้อนะ ผมแค่บอกประสบการณ์ณตอนนั้นซึ่งไว้ณตอนนั้นนี่4บาทครับส่วน RCL 4.9บาทเกือบจะ5บาทแนละ้วอะณนะตอนนั้นผมก็ใช้วิธีทุ่มเลยไอ้สองตัวเนี้มีตังค์เท่าไหร่ก็ทุ่มมันน่ะแบ่งไปเท่าเท่ากันปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่ามันกระชุได้อย่างไอ้ RCL นี่โอ้โหแล้วใครดูมูลค่าปัจจุบันนะครับตอนนั้นผม4.9นะตอนนี้นี่ 50กว่าบาทนะครับแล้วมันเคยไปสูงสุดที่67บาทด้วยหลังจากตอนนั้นนี่อ้หูแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทุ่มสุดตัวแล้วผมถ้าเกิดพุ่มพูดจริงนะถ้าเกิดว่าตอนนั้นนี่ผมทุ่มสุดตัวกับ RCL นะป่านนี้ผมกลายเป็นเศรษฐีไปแล้วผมมีรถขับอะไรแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเป็นเดเทเงี้เราก็ไม่ไว้ใจอา l ์ซีเเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้มันก็นเลยไม่ได้กําไรเท่าที่ควรนะครับประมาณนั้นแลนะพอคราวนี้ เราก็คิดอยู่ในใจแบบว่าเวลาซื้อทําทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่กับ RCL เนี่ยเราก็คิดพอมูลค่า RCL มันสูงขึ้นเนี่เราทาให้เราซื้อเงินจานวนเท่าเดิมครับแต่เราซื้อหุ้นได้ไม่เท่าเดิมละก็คือมีกาไรจาก RCL แต่ว่าเราก็ซื้อหุ้นได้ไม่เท่าเดิมละเพราะว่ามันมูลค่าเราซื้อมาขายไปไเราไม่ได้แบบเก็บซื้อเก็บปุ๊บรอไปสักพักนิดนี้แลวมันแบบสูงๆแนละ้วเราค่อยขายแต่อันนี้ผมซื้อมาขายไปอย่างสมมติมัน4บาทปุ๊บมันไป5บาทผมก็ขาย แต่พอมันไป5้าบาทไป6บาทปุ๊บอะไรประมาณนี้ผมก็ซื้อใหม่แล้วก็ขายไปประมาณนี้มันเลยแบบเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็ใช้วิธีนี้นะครับมาเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปหลายเดือนหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีกําไรแล้วผมก็ถอนเงินบ้างบางส่วนนะครับไปใช้จ่ายนะครับหรือไปซื้ออะไรที่ผมอยากจะได้ก็ก็คือมันอยากได้นะมันกีเลสผมก็ค้าห้าไม่ได้แต่ตลอดทั้ง หนึ่งปีนี่เกือบปีที่ผมเล่นมานี่ผมไม่เคยเติมเงินเข้าพอร์ตเลยนะไม่เคยเลยสักครั้งนะผมใช้เงินจากเอ่อมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับผมไม่เคยเติมเงินเข้าพอร์ตเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อผมเนี่ยโอ้ยนั่นเติมประจำเลยสายประจําอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยคิดจะมองหาหุ้นตัวอื่นดูนะครับก็คืออย่างอย่างแอปสตรีมมิ่งเนี่ยผมใช้แอปสตรีมมิ่งไงมันจะมีให้ขึ้นหน้าเฟบเบอร์เลดหนึ่งเฟบเบอร์เลดสองเฟเบอร์เลดสาม ผมก็จะเอาเฟเบอ์เรทหนึ่งเป็นหน้าอะไรสักอย่างสายขนส่งเฟเบอ์เรทสองเป็นสายธนาคารบ้างเป็นสายพลังงานเฟเบอ์เรทสามอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ลองเปลี่ยนแนวนะครับผมไม่เล่นสายขนส่งแล้วเนื่องจากว่าบางมันมันมน,นานๆไปมูลค่ามันสูงแหละผมลองไปเล่นสายอื่นดูปรากฏว่าพอไปเล่นสายอื่นนี่เจ๊งครับไม่ถนัดเลยแม้แต่นิดเดียวะ แบบเหมือนกับมันไม่ใช่มันไม่ได้รู้วงจรชีวิตกับมันนะแต่ผมก็ยังเล่นสายขนส่งนนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเทุ่มสุดตัวแบบแต่ก่อนแล้วก็จะแบ่งไปครึ่งนึงขนส่งครึ่งนึงไปเล่นพลังงานไปเล่นธนาคารบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบมันก็จะไม่ไอ้ตัวดีเนี่ยก็คือแบบเวลาผมออกนอกสายของตัวเองนะนี่มีแต่ขาดทุนครับแบบตัวแดงผืดเลยผมเคยขาดทุนหนักๆนะห้าพันเลยนะ เกือบหมื่นอนะหมื่นนี่ยังหมื่นยังไม่เคยทําแต่หนักๆก,ก็ครึ่งหมื่นครับห้าพันไอตอนนั้นนี่เราก็คิดว่าหรือว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับสายนี้จริงๆอ่าพอเวลาผ่านไปสักพักตลอดช่วงช่วงมกราถึงช่วงมีนาเนี่ยผมก็มันก็เป็นอยู่แบบนี้ครับก็คือผมก็เล่นสายอื่นเนื่องจากว่าสายอื่นมันมันขาดทุนเยอะไงมันขาดทุนหลักหลายพัน ผมก็เลยเปล่อยมันไม่ได้แบบเป็นเดเทแแต่ก่อนผมก็ปล่อยมันรอมันขึ้นแต่คราวนี้มันก็ไม่ขึ้นสักทีผมก็เลยตัดสินใจข,ขายมันเลยคัดไปเลยนะครับผมก็แล้วก็มาเเล่นสายขนส่งเหมือนเดิมผมใจความสําคัญของคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณชอบอะไรนะคุณคิดว่าอันนั้นมันใช่แล้วคุณก็อยู่แต่กับตรงนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ย พ่าเวลาผมเล่นสายขนส่งมานานเนี่ยผมก็จะรู้วงจรชีวิตมันแบบว่า,วาเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะมันจะอยู่ประมาณนี้ไอตัวนี้เดี๋ยวมันมานะดูทรงดูกราฟแล้วมันก็่าจะเป็นประมาณนี้แต่ผมดูสายอื่นเนี่ยธนาคารหรือแม้แต่กระทั่งพลังงานหรืออะไรโคกะพันอะไรพวกนี้ผมจะไม่เป็นเลยนะผมแทบไม่ได้เลยผมก็เลยออกไปแนวขนส่งเดินเรืออะไรพวกนี้และน,นตอนนั้นมันก็จะมีตัวเลือกเยอะแล้วในเวลานั้นนะ่ะยังมีทั้งคอรีเอสซีจีพีอะไรเข้ามาเยอะเยอะแล้วช่วงช่วงช่วงนั้นหนะ่ะเยอะแล้ว มันก็จะมีตัวเลือกเยอะแยะหน่อยนะครับผมแต่หลักๆผมก็จะอยู่ที่สายคนส่งเอาเป็นว่าสรุปผลประกอบการนะครับผมเริ่มต้นหลักหมื่นนะปัจจุบันนี้นี่ผ่านมายังไม่ถึงบีนะครับแต่ผมนี่ได้กําไรจากหุ้นนะครับ2เท่ามากกว่า2เท่ามากกว่า2เท่าของอ,อย่างสมมุติผมเริ่มต้นหมื่นหนึ่งเนี่ผมได้มา100%แล้ว ืมเอ้ยไม่ใช่สิเออถูกแล้วถูกแล้วผลได้มาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อีกประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะสมมุตินะสมมุติว่าผลเริ่มต้นหมือนหมื่นหนึ่งนี่มูลค่าปัจจุบันผมนี่คือสองหมื่นสอง่ะอ่ะอันนี้ผมสมมตินะแต่จานวนจริงๆมันไม่ใช่ไอ้ตัวเลขหมื่นหนึ่งหรอกนะครับแต่ก็หลักหมื่นนี่แหละอันก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าในพอร์ตผมนี่คือกาไรที่ผมได้จากหุ้นนะครับแต่ว่าในพอร์ตผมนี่ผมก็จะถอนตังออกมาด้วยนะเพราะว่าไปใช้ใจ่ายนะครับ ก็เวลาเราอยากได้ดูไหนเรื่องนี่มันก็ก็ต้องถอนต่างออกมาแต่ผมก็ยังมีลงทุนไว้ในพอร์ตอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เคยเติมเงินเข้าพอร์ตเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็ใจความสําคัญของคลิปนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือแบบว่านี่คือไอเดียผมนะถ้าเกิดคุณไม่รู้จริงๆว่าคุณชอบอะไรคุณเป็นสายไหนนะครับถ้าคุณเป็นสายพลังงานผมก็แนะนําให้อยู่กับพลังงานนะั่นแหละ หรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนที่แนะนําดีๆอ่ะให้คุณนะ่ยคุณก็ฟังไว้ก็ได้แต่ก็อย่าเชื่อเต็ม้อยนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนเอ้ยขอพูดประโยคนคิตสักหน่อยนะอ่ะอย่างคุณเป็นสายพลังงานคุณเป็นสายธนาคารคุณผมก็แนะนําให้คุณอยู่กับมันนั่นแหละสำหรับมือใหม่นะครับแต่ใครที่เซียนแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ผมก็ไม่อาจไว้ได้อันนี้จะผมงแค่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆนะครับอ่าและอย่านที่ผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับ มันจะมีแบบกลุ่มเล่นหุ้นอยู่ในตาม Facebook บางทีก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับก็คือใน a c e b o o k เนี่ยก็จะมีการสร้างกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับเล่นหุ้นนะคุณก็ลองไปฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกเขาได้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือมันจะมีบางประเภทนะครับที่แบบว่ามาหลอกขายคอร์สแบบอตอนวันนี้หุ้นตัวน,นี้เยอะนะแล้วนกะ็จะมาหลอกขายคอร์สเขาอาจจะแบบมีฝีมือจริงๆก็ได้ ได้กําไรมาหลักหมื่นปุ๊บนี่มาขายคอร์สเลยแบบสมมุติเขาซื้อเป็นสิบตัวมีเขียวตัวหนึง่งเขาก็จะแคปมาแค่นั้นแล้วก็จะมาขายคอร์สคุณอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคุณอยากอยากจะรู้อยากจะ,จะซื้อเขาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็จะมาบอกว่าวันนี้แต่ผมไม่ได้มาหลอกขายคอร์สของตัวเองเพราะผมไม่ได้เปิดนะแล้วไม่คิดจะทำด้วยณนะนะปัจจุบันนะก็ผมก็ เอาเป็นว่าไม่หนับหนุนก็แล้วกันก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเสียเงินอันนั้นก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ว่ากันอ่ะณปัจจุบันก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนนะครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะครับใครที่ตกงานช่วงโควิดนี้ก็ขอให้ได้งานไวๆนะครับผมส่วนนักศึกษาจบใหม่นะครับก็ขอให มีงานทําหรือไม่ก็หาไรายได้จากทางอื่นๆดูนะครับอาจจะสร้างแบรนด์กิจการของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับอ่าและมีอีกอย่างหนึง่งมีคนถามผมมาว่าถ้าเข้าเซ็ตในะตอนนี้เนี่ยยังสายไปไหมตอนที่ผมเข้าเซ็ตเนี่ยตอนนั้นอนะเซ็ตแค่พันหนึ่งร้อยกว่าเองนะครับเดี๋ยวนี้มันไปพันพันหกแล้วนะก็ถือว่าเอ่อมีต่างชาติมาลงทุนนะครับพอสมควรน,นะก็ผมจะว่าไม่ไม,ไม่มีคำว่าสายเกินไปครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ